สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปลาส้มก็ได้อีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ปลาส้มจะผัดเพกาใส่หมู3ชั้นนะคลิปที่แล้วปลาส้มผัดแบบสดนะคะแบบนั้นก็อร่อยค่ะทีนี้ปลาส้มเอามาจากเชียงใหม่แล้วเราเก็บไว้นานเราจำเป็นต้องเผาไว้นะคะเราก็เลยทีนี้ปลาส้มจะผัดแบบเผาค่ะนะคะอันนี้เพกาเผาแล้วก็ขูดเปลือกดำๆออกจะไม่ล้างน้ำนะคะถ้าเขาโดนน้ำแล้วเขาจะขมจัดค่ะมีเพกานะคะฝักเล็กๆ3ฝักนะคะเผาเรียบร้อยแล้วค่ะหมู3ชั้นหั่นบางๆสไลด์นะคะหั่นสไลด์บางๆก็บางๆเลยนะคะประมาณ2ขีดค่ะพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลนะคะปลาส้มใช้น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยค่ะถ้าเป็นอาหารประเภทผัดนี้ปลาส้มจะไม่ใช้ผงฟงฟิงนะคะหรือว่าผงชูรสนะคะแต่แล้วเราก็จะมีกระเทียมบุกนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันผัดแล้วนะคะเพื่อนๆปลาส้มจะใช้น้ำมันหมูนะคะเพิ่มแข็งปลาส้มจะไม่กินน้ำมันพืชนะคะน้ำมันหมูในร่างกายเราจะดูดซึมได้โอเคต้องจะซื้อหมูแข็งๆนี้นะคะมาแล้วก็มาเจียวน้ำมันไว้นะคะเจียวน้ำมันเก็บไว้ทำอาหารเนาะเอากระเทียมมาก่อนป่ะกระเทียมกับหมูมาก่อนแล้วใส่กระเทียมลงไปยังไม่ร้อนเลยมันก็ส้มก็หั่นเพกาหรือลิ้นไม้ที่เราเผาแล้วนะคะหั่นชิ้นเล็กๆบางๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกันไม่เป็นไรเองจะไม่ทีหลังเองเป็นไงไม่ไปผัดเยอะไปแบ่งออกครึ่งหนึ่งไหมมันเยอะไปออกอีกโดนบอกป้าตั้งแต่แรกผัดมาก่อนนะคะแล้วก็เราจะปรุงรสค่ะแล้วผัดมาก่อนแล้วก็จะเอาเราลงไปผัดเลยนะคะผัดให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปผัดเลยนะคะเรียกว่าคั่วนะคะเสร็จแล้วก็จะปรุงด้วยน้ำตาลทรายอ่ะซีอิ๊วขาวนะคะไม่ใช่หลังจะต้องคั่วให้ได้ที่นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ปรุงรสลงไปแล้วนะยังไม่ได้ชิมรสเดี๋ยวขอชิมจะพองให้ลงมาอีกหน่อยสองช้อนเลยเติมซีอิ๊วขาวด้วยจิ้มให้โอเคไม่ระมัดระวังหอมมาเพื่อนอร่อยด้วย
เสร็จแล้วก็จะเติมด้วยน้ำมันหอยนะคะสองแรงช่วยกันให้ปลาช่วยกันทุกคนถือกล้องตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆผัดเทกาเซมี3ชั้นนะคะอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆผัดแบบเผานะคราวที่แล้วที่คลิปที่แล้วก็ส้มผัดแบบสดนะคะแต่อันนี้ก็ผัดแบบเผาก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าผัดถ้าเราเผาแล้วมาผัดรสชาติเขาจะมีความขมมากกว่านะคะแต่ถ้าผัดแบบสดๆนี่เขาจะไม่ค่อยขมค่ะแต่ถ้าคนชอบขมก็โอเคนะคะก็ส้มก็ไม่ค่อยชอบขมแต่ก็กินได้ค่ะไม่ถึงจะขมมากนะคะแต่ว่าอาหารเป็นยานะคะเพื่อนน่ากินมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันกับปลาส้มนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูน้ำพันกันแล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ